ค่ะคุณแม่ค้าคุณแม่ค้าชาแนลครัวคุณแม่ค้าอาหารอีสานรสแซ่บนอกจากมาทักทายกันอีกแล้วมื้อนี้มนุษย์มาพร้อมกับเมนูที่มีวุ้นเส้นจะเป็นเมนูอินเตอร์นิดนึงอินเตอร์จังใดวะติอินเตอร์เพราะว่านี่จ้าเมนูใส่ปลากระป๋องนอร์เวย์นอกจากปลากระป๋องนอร์เวย์ฝรั่งเขาจะสิกินกับขนมปังจ้ะแต่ว่าเมนูเอามาเฮ็ดแกงวุ้นเส้นปลากระป๋องแบบบ้านเฮาจ้านี่เลยมาเบิ่งเครื่องแกงกันเครื่องแกงกันง่ายๆจ้ะมีหอมแดงใหญ่หอมแดงฝรั่ง2หัวพริกสด5เม็ดพริกแห้ง5เม็ดแล้วก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดเมนูบ่มีผักอีตู้ก็เลยใส่ต้นหอมแบบนี้1ต้นจ้าขาดบ่ได้ก็คือปลากระป๋องเนาะเป็นปลากระป๋องแบบบ้านเฮาก็ได้จ้ะแต่ว่าเมนูชื่อนอร์เวย์ก็เลยใส่อันปลากระป๋องนอร์เวย์แบบนี้ล่ะจ้าแล้วก็น้ำปลานะคะเป็นวุ้นเส้นห่อหน่อย2ห่อนอกจากประมาณนี้น้ำนะคะน้ำประมาณครึ่งลิตรจ้าเมนูสิแกงหม้อน้อยๆกินผู้เดียวเนาะกะเดี๋ยวเมนูจะไปตำเครื่องแกงพริกแกงแบบอีสานจ้าจ้าเมนูก็ตำเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วตำหยาบๆประมาณนี้จ้าอ๋อเมนูลืมบอกไปเนาะตอนตำเครื่องแกงใส่เกลือไปน้ำจากหยิบมือหน่อยๆนึงจ้าตำหยาบๆประมาณนี้แล้วก็นี่เมนูลืมบอกอีกแล้วในน้ำซุปของเฮาก็อย่าลืมเติมผงนัวหรือว่าผงปรุงรสลงไปเนาะจ้าเมนูก็จะใส่นี่ตะไคร้นะคะใบมะกรูดลงไปเลยจ้าแล้วก็ทาให้น้ำเดือดจ้าเดี๋ยวน้ำเดือดเขาก็จะเอาปลากระป๋องเอาเครื่องแกงที่ตำลงไปค่ะมาเบิ่งปลากระป๋องกันจ้าเป็นปลากระป๋องของนอร์เวย์หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของนอร์เวย์อันนี้ก็รสชาติดีคือกันจ้าแต่ว่าจะบ่มีน้ำซอสมะเขือเทศหลายเพราะว่าฝรั่งเขากินปลากระป๋องแบบนี้กับขนมปังนอกจากเมนูรู้สึกว่าอยู่ไทยกันน่ะสิมีขายอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเนื้อปลากระป๋องข้างในเป็นจังใดเนาะจ้ะฝรั่งเขาจะเอากินกับอันขนมปังจ้ะก็จะประมาณนี้สำหรับเนื้อปลากระป๋องก็เป็นปลาอันปลามักเครลจ้ะหรือว่าภาษานอร์เวย์เอิ้นว่าปลามักคันนะคะนี่น้ำเดือดแล้วจ้าน้ำเดือดพุดๆแบบนี้มันก็สิใส่เครื่องแกงลงไปจ้ะนี่เครื่องแกงง่ายๆแบบอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะคืออยากกินแกงปลากระป๋องก็สิประมาณนี้ฝรั่งเขาจะสิกินกับขนมปังจากปลากระป๋องเขาสิท่าเนยท่าบัตเตอร์ลงไปในขนมปังแล้วเขาก็สินี่แหละตักปลากระป๋องตักปลากระป๋องลาดลงไปประมาณนี้จ้ะโปะหน้าขนมปังลงไปประมาณนี้วิธีกินแบบปลากระป๋องแบบฝรั่งเนาะขาดบ่ได้นะจ้าน้ำล่างครกเครื่องแกงจะได้ออกมาเบิดๆนั่นเองล่างเอาเครื่องแกงออกให้เบิดหอมห่วยๆล่ะจ้านี่แค่นี้เองหม้อน้อยๆไม่รู้กินผู้เดียวแกงปลากระป๋องขึ้นหน่อยแถละที่แรกว่าสิใส่อันเป็นละลายออกมาเหลือนิดเดียวเดี๋ยวมนุษย์เอามาใส่อีกกระป๋องนึงจ้ะหน่อยโพดตอนแรกว่าสิแกงกระป๋องเดียวเบิ่งเนี่ยจ้ะเนื้อปลามีขอลอยแหมมนุษย์ก็เลยไปเอามาอีกหนึ่งกระป๋องนะจ๊ะใส่ลงไป2กระป๋องซื้อปลากระป๋องแบบนี้จะถือกว่าปลากระป๋องแบบบ้านเฮาปลากระป๋องบ้านเฮากับมีขายอยู่จ้ะซุปเปอร์มาร์เก็ตนอร์เวย์ก็ได้แต่ว่าแพงมนุษย์ก็กินปลากระป๋องอันเอาปลากระป๋องฝรั่งมาแกงเพราะว่าอยู่เมืองฝรั่งเนาะคนนอร์เวย์กินกับขนมปังมนุษย์ใส่ไปอีกกระป๋องนึงจากกระป๋องเดียวซื้อสิหน่อยไปนี่น้ำเริ่มแดงคนแล้วเมนูอินเตอร์ยังว่าจ้ะแกงปลากระป๋องนอร์เวย์เนาะเดี๋ยวมาชิมเบิงสะกอนเพราะว่าปลากระป๋องเขาจะมีความนุ่นๆอยู่แล้วจังหน่อยนี่จะเนื้อเนี่ยเราจะเป็นแบนๆประมาณนี้เพราะว่าฝรั่งเขาจะเอามีดเดี๋ยวจังมือนึงเมนูสิเฮ็ดให้เบิงว่าฝรั่งกินปลากระป๋องจังใดเนาะอันนี้ชิมเบิงก่อนน้ำปลาจ้ะ1ทัพพี่ใส่ลงไปนะคะ
ใบมะกรูดใส่บ่เป็ดใส่ลงไปง่ายๆเลยจ้ะบ่มีหยังยุ่งยากเขาสิมีความเปรี้ยวๆอันเพราะว่าเป็นซอสมะเขือเทศเนาะจ้ะแค่นี้จะได้รสชาติที่ต้องการแล้วกะใส่วุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นกะเป็นวุ้นเส้นมาจากจีนจ้ะเมนูหาวุ้นเส้นทั่วเขียวแบบบ้านเฮาบ่ได้เหนียวนุ่มอาจจะสู้บ่ได้แต่กะทดแทนกันได้อีจ้ะใส่วุ้นเส้นลงไป2ห่อน้อยๆจ้ะแบบนี้ลงไปเลยแกงวุ้นเส้นปลากระป๋องกะเป็นหนึ่งในอาหารเมนูอาหารอีสานง่ายๆวุ้นเส้นเมนูกะแซ่น้ำมาเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเมนูบ่มีผักอีตูบ่มีผักอีตูกะเลยใส่นี่จ้ะใส่ต้นหอมแทนเอาถ้ามีผักอีตูแบบบ้านเฮาแห้งจะแซ่บจ้ะแกงวุ้นเส้นปลากระป๋องง่ายๆสีน่ากินบ่น่ากินบ่เอามาเฮ็ดขนมจีนน้ำยากะแซ่บจ้ะเป็นปลากระป๋องของนอเว่ย์มนุษย์ว่าอันย่ามไปไทยกันสิหิวปลากระป๋องนี่ล่ะจะไปฝากญาติพี่น้องเนาะเพิ่นว่ามันแซ่บว่าซั่นปลากระป๋องนอร์เวย์ว่าซั่นว่าเมนูเทนมีขายในอันเว็บไซต์หยังอยู่ไทยกระป๋องนึงก็หลายตังค์อยู่เด้จ้ะแต่ว่าอยู่นอร์เวย์นี่บ่แพงขายกระป๋องนึงเท่าใดเมนูแกซื้อมาหลายมื้อแล้วจําบ่ได้เนาะเดี๋ยวจังมื้อสิรีวิวราคาให้เบิ่งแค่นี้จะเรียบร้อยแล้วพอทาให้หมอเดือดทาให้หมอเดือดวุ้นเส้นแม่นวุ้นเส้นอันหนุ่มๆแม่นนุชก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะกำลังเดือดพุดพุดเส้นนุ่มๆเลยจ้านี่น่ากินบ่น่ากินบ่ซุปเส้นนุ่มแบบนี้แล้วแม่นนุชก็จะใส่ต้นหอมลงไปจ้ะเสียดายว่ามีผักอีตูคันมีผักอีตูนี่สีเลิศแบบเต็มร้อยอันนี้ให้95กับพ่อเพราะว่าขาดผักอีตูนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วปิดเตาจ้ะแค่นี้เองจ้ะบ่ยากเลยอาหารอีสานแบบบ้านแม่นุชเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอาหารอีสานแท้ๆของคนอีสานที่กินกันจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับแกงวุ้นเส้นปลากระป๋องสูตรอีสานบ้านหน้าอาหารอีสานง่ายๆเนาะมื้อนี้มนุษย์ก็ใส่ปลากระป๋องของนอร์เวย์นะคะน่ากินบ่น่ากินบ่นี่ง่ายๆเลยจ้าจังได๋ก็ลองเฮ็ดเบิ่งเป็นหนึ่งในอาหารอีสานที่บ่ได้มีขั้นตอนซับซ้อนอีหยังมากมายแกงวุ้นเส้นปลากระป๋องนะคะใส่ผักอีตูแห้งจะแซ่บว่าไปเมนูกับน้ำไล่ไหลไปเนาะจังไหนเมนูก็ฝากไว้ในเด้อจ้ะสำหรับเพจคุณแม่ขาแล้วก็คุณแม่ขาชาแนลนะคะกับครัวคุณแม่ขาอาหารอีสานรสแซ่บนอกจากเขามาแล้วก็อย่าลืมกด follow กดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เด้อจังไหนมื้อนี้เมนูก็ล่ำลาไปพร้อมกับแกงวุ้นเส้นปลากระป๋องแซ่บๆแบบนี้ล่ะจ้าบายค่ะบาย